จี๊ยบเบญจพรนัดทนายเตรียมหย่าอดีตสามีเด็กค้าเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตนั้นต่างคอยติดตามกันอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะสำหรับเรื่องราวความรักเป็นรักสามเศร้าของเจี๊ยบเบญจพรอาสยามนักร้องลูกทุ่งสาวในวัย48ปีค่ะและอดีตสามีเด็กอย่างธวัชชัยวัย22ปีหลังจากเพิ่งแต่งงานกันได้แค่3เดือนนะคะและดันจับได้ค่ะว่าสามีนั้นคบซ้อนและไปขอสาวใหญ่แต่งงานอีกจนเธอจะต้องออกโรงฟ้องหย่าละค่ะแต่งานนี้ก็ไม่จบสิ้นง่ายๆนะคะเมื่อทางฝ่ายสามีได้ออกมาแชร์กลับว่าเป็นหนังคนละม้วนแล้วค่ะก่อนจะแชร์กันไปแชร์กันมาจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็ได้มีการบอกไปแล้วแหละค่ะว่าให้มาคุยกันแต่สุดท้ายก็ไม่พูดคุยกันและไม่ติดต่อกลับมาใดๆทั้งสิ้นจึงตัดสินใจที่จะดำเนินการฟ้องทั้ง2คนก่อนจะมาฟ้องนั้นไม่ได้มีการเจรจาก่อนนะคะเพราะว่าไม่ได้มีการพูดคุยและติดต่อกลับมาถึงแม้ว่าติดต่อฝ่ายชายได้แต่ฝ่ายหญิงก็ไม่ยอมพูดคุยรวมทั้งพ่อแม่ของทางด้านสามีด้วยล่ะค่ะซึ่งก็มีทั้งพยานและหลักฐานนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของช่างร้านวัสดุก่อสร้างที่ไปสั่งของและบินที่ซื้อของตนเองนั้นเป็นคนจัดการทั้งหมดเลยล่ะค่ะข้าวของเครื่องใช้ในบ้านก็เกือบทั้งหมดเป็นของตนที่ได้เอามาจากทางกรุงเทพและที่ตนเองนั้นเป็นคนซื้อมาค่ะทั้งนี้นะคะสาวเจี๊ยบเบญจพรยังได้เผยเพิ่มเติมอีกล่ะค่ะถึงกรณีที่ข่าวออกมาว่าฝ่ายชายยังไปมาหาสู่กับผู้หญิงที่จะไปขอแต่งงานว่ามีสาวแก้ไขค่ะมีชาวบ้านเห็นว่าทั้งคู่นั้นยังไปมาหาสู่กันอยู่ยังมาที่เรือนหอซึ่งเป็นสินสมรสของตนเองด้วยและถ้าทางฝ่ายชายจะมาขอโทษและขอกลับมาคืนดีด้วยตนก็ยืนยันว่าไม่มีทางกลับไปอย่างแน่นอนถึงเวลาแล้วที่ต้องออกมาพูดความจริงทุกอย่างอยู่ที่หลักฐานให้ศาลเป็นคนตัดสินและต่อจากนี้คงหยุดในเรื่องของความรักละค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเธอได้ก็บอกว่าเจ็บมากๆระหว่างนี้นะคะขอทำงานในสิ่งที่ตนเองรักต่อไปค่ะ